แม่แม่มึงดีหรือยังทำไมเวลาท่านสอนมึงถึงชอบไม่ฟังอนาคตที่เขาวางมึงก็ทำมันพังแม่มึงก้มหน้าทำงานเพื่อให้ได้ตังค์แต่มึงก็ไม่ได้เห็นค่าไม่อยากกลับบ้านเพราะรู้สึกเหม็นหน้าใช้ชีวิตวนเวียนแต่เรื่องบ้าตั้งแต่ตอนมืดค่ำยันเช้าที่แดดจ้าคนแปลกหน้าที่ไม่รู้ว่าเป็นใครกลับถูกคอคุยกันจนหมดใจแม่อยู่บ้านเขารู้สึกห่วงใยลูกไม่เคยโทรหาหรือว่าไม่ปลอดภัยเสียงไลน์เด้งบอกว่าเงินไม่พอใช้แม่ตอบอย่างรีบเร่งว่าช่วงนี้พอไหมเป็นห่วงลูกไม่อยากให้เจอความยากไร้พร้อมจะกัดฟันสู้แบกทุกอย่างเอาไว้ฝากเธอรู้คือสายเกินไปหรือเปล่าไม่มีที่แม่มึงต้องทำงานหนักสภาพร่างกายสุดโทรมจนต้องเสียหลักตัดภาพมาที่มึงเอาแต่จมปักหลงในแสงสีที่มันเป็นเพียงแค่กับดักไม่ทำอะไรเพราะแดกแต่เล่าวิชาที่เรียนก็ไม่เคยเข้าตอนแม่มึงป่วยก็ไม่ไปเฝ้าให้อยู่คนเดียวจนท่านต้องเศร้าจนมีเสียงโทรศัพท์จากโรงพยาบาลแจ้งว่าแม่มึงเหลือเวลาอีกไม่นานมึงรีบวิ่งพุ่งทะยานเพื่อจะไปเจอให้ทันเป็นลูกแม่มาตั้งนานแทบไม่เคยอยู่ด้วยกันแต่เหมือนว่ามันจะสายไปพอถึงที่แม่มึงก็ไม่หายใจหันไปทางไหนก็ไม่มีใครช่วยได้อยากคุยก็ไม่ง่ายทำได้เพียงแค่ไหวเวลามันโลกนี้มันไม่ได้นานเพราะอย่างนั้นพวกมึงอย่าทำเหมือนกับเด็กในนิทานฝากเธอรู้คือสายเกินไปหรือเปล่าไม่มีเวลาไม่เคยหยุดมึงต่อจากไม่ทันได้พูดจาดี